ถามต่อมาจากคลิป DCA เหมือนเดิมแล้วถามว่าวิธีคำนวณส่วนลดคือดูจากราคาซื้อครั้งแรกเป็นหลักเหรอครับและการซื้อครั้งต่อไปดูราคาปัจจุบันว่าแพงกว่าหรือถูกกว่ากี่เปอร์เซ็นต์เข้าใจแบบนี้ถูกไหมไม่ใช่ครับการหาส่วนลดเนี่ยคือการที่เราดูราคาเนี่ยเทียบกับราคาเหมาะสมใช่ไหมตลอดเวลาครับจะซื้อตอนไหนก็ได้เบิร์ตจะซื้อตอนไหนก็ได้ต้องเทียบราคานี้เสมอทีนี้สมมตินะครับเบิร์ตปีที่1สมมตินะปีที่1บริษัท A เนี่ยราคาเหมาะสมอยู่ที่100บาทราคาวันนั้นอยู่ที่70บาทอย่างเงี้ยแปลว่ามีส่วนลด 30% โอเคไหมแต่ถามต่อถ้าบริษัทนี้มันเติบโตขึ้นเขาเติบโตขึ้นกำไรเพิ่มขึ้นในปีที่2เนี่ยควรมีราคาเหมาะสม100ไหมคำตอบก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็ไม่ควรใช่ไหมสมมตินะเป็น110บาทก็ต้องดูอีกครับว่าราคาปีที่2เนี่ยนะครับปีที่2แล้วราคาเป็นกี่บาทสมมติราคาเป็น101แล้วกันเป็น99บาทแล้วกันถ้าปีที่2เนี่ยราคาตอนนั้นเป็น99บาทก็แปลว่ามีส่วนลด 10% อย่างเงี้ยต้องคิดกับราคาเหมาะสมตลอดเวลาครับโอเคคือท่านนี้เขาไปเข้าใจว่าราคาแรกคือแฟร์ไพรส์ราคาแรกที่เราซื้อแล้วถ้ามันลงไปก็จะได้ซื้อถูกลงต้องคิดกับราคาเหมาะสมเนี่ยฟังแล้วนึกถึงแบบนุ่นนะเคยเล่าให้ฟังว่าแม่เขาอะบอกแม่ยายนะแบบก็อายุเยอะๆอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องอะบอกเล่นหุ้นเนี่ยง่ายนิดเดียวไม่เห็นยากเลยก็ซื้อตอนถูกแล้วก็ขายตอนมันขึ้นไงง่ายจริงด้วยอันนี้แบบยิ่งกว่ามือใหม่เข้าไปอีกอะบิยอนไปอีกขั้นหนึ่งประมาณนี้